เสิร์ฟข่าวเศรษฐกิจการเงินการลงทุนโดยโครงการเมืองไทยไวเก๋าคุ้มทั่วไทยโทรเลยครับ02-975-5788จากเมืองไทยประกันชีวิตถือเป็นประเทศที่ได้รับความสนใจจากหลายๆประเทศทั่วโลกเพราะถือเป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่ด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และจำนวนประชากรกว่า 1.3 พันล้านคนจึงเป็นแหล่งโอกาสสร้างการค้าการลงทุนและการบริโภคที่มีอัตราเติบโตสูงมากในปัจจุบันโดยธนาคารโลกคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจอินเดียอาจจะโตแซงหน้าจีนที่ GDP ประมาณ 7-7.8% แต่ด้วยระบบสาธารณูปโภคที่ยังไม่พร้อม 100% มีความต้องการพลังงานสูงรวมถึงการเมืองและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่นจึงเป็นโอกาสสำหรับผู้ที่อยากเข้าไปเจาะตลาดปักธงธุรกิจในอินเดียโดยเฉพาะเมืองท่าสำคัญอย่างเดลีมุมไบโกกาตาและเชนไนต้องยอมรับนะครับว่าประเทศอินเดียเนี่ยเป็นประเทศหนึ่งซึ่งทั่วโลกกำลังให้ความสนใจเพราะว่าเป็นประเทศที่มีตลาดขนาดใหญ่ประชากรมากกว่า 1,250 ล้านคนนะครับเป็นประเทศที่มีระดับการพัฒนาการทางเศรษฐกิจที่มีอัตราการเจริญเติบโตสูงอย่างต่อเนื่องมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ในขณะเดียวกันก็เป็นตลาดการค้าขนาดใหญ่แต่อินเดียเองก็มีความท้าทายหรือว่ามีจุดอ่อนอยู่ในหลายๆประการเช่นเดียวกันอย่างเช่นระบบสาธารณูปโภคที่ยังไม่มีความพร้อมนะครับในเรื่องของพลังงานซึ่งยังขาดแคลนอยู่นะครับในเรื่องของนโยบายแล้วก็ความแตกต่างหลากหลายเป็นจำนวนมากในประเทศอินเดียซึ่งมี29รัฐและทั้ง29รัฐเองก็มีความโดดเด่นมีลักษณะเฉพาะตัวมีอัตลักษณ์เฉพาะตัวซึ่งแตกต่างกันไปมากเวลาเราพูดถึงรัฐของประเทศอินเดีย1รัฐเนี่ยบางครั้งใหญ่กว่าประเทศทั้งประเทศซะด้วยซ้ำนะครับโดยเพื่อที่จะหาจุดเหมาะสมที่สุดนะครับในการที่ถ้านักธุรกิจไทยอยากจะเข้าไปเริ่มต้นทำการค้าทำการลงทุนในประเทศอินเดียเนี่ยพื้นที่ตรงไหนล่ะคือพื้นที่ซึ่งเราน่าสนใจที่สุดนะครับแน่นอนกรุงเดลีเมืองหลวงนะครับเมืองท่าทางตะวันตกมุมไบเมืองท่าทางตะวันออกกัลกัตตาแล้วก็เมืองท่าทางตอนใต้เชนไนเนี่ยเป็นพื้นที่ซึ่งหลายๆคนมักจะพูดถึงอยู่เสมอเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่เป็นเมืองท่าและเป็นจุดกระจายสินค้าหลักอีกหนึ่งเมืองที่นักธุรกิจไทยไม่ควรมองข้ามคือรัฐอุตรประเทศซึ่งอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูงเป็นอันดับ2ของประเทศอีกทั้งยังได้เปรียบเชิงภูมิศาสตร์เป็นจุดศูนย์กลางบนระเบียงเศรษฐกิจที่เชื่อมไปยังอินเดียทางตอนเหนือและตะวันออกและสามารถพัฒนาให้เชื่อมโยงสู่เอเชียได้เราพยายามที่จะเปิดพื้นที่ใหม่โดยพื้นที่ใหม่ๆที่เราสนใจก็คืออยู่บนระเบียงเศรษฐกิจซึ่งเชื่อมพื้นที่ทางตอนเหนือและพื้นที่ทางตะวันออกหรือเชื่อมกรุงเดลีเข้ากับท่าเรือทางกัลกัตตาของประเทศอินเดียนั่นก็คือรัฐอุตรประเทศรัฐอุตรประเทศเป็นรัฐซึ่งมีพื้นที่มากที่สุดเป็นอันดับ1ใน5ของประเทศอินเดียนะครับและพื้นที่ที่กว้างใหญ่ไพศาลนี้มีความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของทรัพยากรแร่ธาตุธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของคุณภาพดินนะครับเป็นรัฐซึ่งมีประชากรมากที่สุดเป็นอันดับ1ของอินเดียกว่า200ล้านคนนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องกำลังแรงงานที่ประเทศไทยเรากำลังขาดอยู่เพราะว่าเข้าสู่สังคมสูงวัยเนี่ยในรัฐอุตรประเทศต้องยอมรับนะครับว่ามีแรงงานเหลือเฟือแล้วก็เป็นแรงงานซึ่งมีคุณภาพเพราะว่าเรื่องของการพัฒนาคุณภาพคนของอินเดียเนี่ยเป็นเรื่องที่ได้รับการทำงานมาอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นคนค่อนข้างที่จะมีค่าจ้างที่ยังไม่สูงจนเกินไปและมีคุณภาพดีและในปัจจุบันนี้รัฐอุตรประเทศก็เป็นรัฐซึ่งผลิตออกมาและมี GDP สูงเป็นอันดับที่2ของอินเดียมีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องสามารถที่จะเปลี่ยนให้รัฐอุตรประเทศซึ่งเมื่อ20ปีที่แล้วคือรัฐที่ยากจนที่สุดของประเทศอินเดียกลายเป็นรัฐซึ่งณตอนนี้ร่ำรวยติดอันดับท็อป5ของประเทศอินเดียได้เรียบร้อยละความแตกต่างหลากหลายเท่านั้นยังไม่พอนะครับด้วยตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิประเทศของรัฐอุตรประเทศทางด้านตะวันตกติดกับกรุงเดลีเพราะฉะนั้นพื้นที่อย่างเช่นกาซีอาบัดนะครับอย่างเช่นนอยดาเลยกลายเป็นที่ที่เมืองของเดลีขยายออกมาอุตสาหกรรมทันสมัยทั้งหลายแหล่คอมพิวเตอร์โลจิสติกโทรคมนาคมตั้งอยู่ในบริเวณนี้นะครับยังเป็นพื้นที่เป้าหมายของการท่องเที่ยวด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นสังเวชนียสถานการจารึกแสวงบุญทั้งของชาวพุทธและชาวพราหมณ์ฮินดูต้องมาที่รัฐอุตรประเทศนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกมาดูทัชมาฮาลก็อยู่ที่รัฐอุตรประเทศสำหรับการค้าการลงทุนนอกจากจะเป็นตลาดส่งออกสินค้าหลายประเภทของไทยแล้วธุรกิจในแง่ของการบริการเช่นการนวดแผนไทยสปาเนื่องจากมีข้อจำกัดในเรื่องของระบบวรรณะของชาวอินเดียซึ่งผู้ประกอบการไทยอาจจะเข้ามาเติมเต็มในส่วนนี้ได้เป็นอย่างดี
ธุรกิจที่น่าจะมีโอกาสเติบโ ตในอินเดียคือธุรกิจซึ่ง1ใช้ทรัพยากรธรรมชาตินะครับเพราะว่าอินเดียมีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์มีแรงงานคุณภาพดีที่ยังราคาถูกอยู่นะครับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ก็อย่างเช่นเกษตรอาหารแปรรูปนะครับอีกอันนึงก็คือเรื่องของภาคบริการเพราะว่าเวลาเราพูดถึงภาคบริการซึ่งเป็นภาคการผลิตที่ใหญ่ที่สุดของอินเดียเนี่ยอินเดียยังพูดถึงภาคบริการที่เป็นบริการไฮเทคเป็นส่วนใหญ่นะครับสถาบันการเงินโทรคมนาคมซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์แต่เขายังไม่ได้พูดถึงภาคบริการที่เป็นภาคบริการที่ไทยมีความถนัดอย่างเช่นนวดแผนโบราณอย่างเช่นสปาอย่างเช่นธุรกิจท่องเที่ยวที่เป็นอย่างนี้ก็เป็นเพราะว่าส่วนหนึ่งสังคมอินเดียยังถูกกีดกันอยู่ในเรื่องของชนชั้นวรรณะทำให้วรรณะที่สูงกว่าไม่พร้อมที่จะเข้ามาทำงานอย่างเช่นนวดสปาอย่างเงี้ยคนที่อยู่ในวรรณะพราหมณ์ไม่พร้อมที่จะเป็นคนนวดในขณะเดียวกันก็ไม่พร้อมที่จะเป็นลูกค้าอีกเพราะไม่อยากให้คนที่วรรณะต่ำกว่ามาแตะเนื้อต้องตัวได้เพราะฉะนั้นประเทศไทยซึ่งมีเทคโนโลยีมีผู้ประกอบการมีประสบการณ์และในขณะเดียวกันเรามีเซอร์วิสมายด์เนี่ยก็จะสามารถเข้าไปเติมเต็มตรงนี้ได้เพราะว่าคนไทยอยู่นอกจากจักรวาลของเรื่องวรรณะ